ประเด็นที่ทางพนักงานอัยการเราสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปเนี่ยเป็นรายละเอียดทางคดีไม่อาจที่จะนำเรียนท่านสื่อมวลชนในรายละเอียดได้นะครับเพราะมันเป็นเนื้อหาในสำนวนก็ต้องขอกราบเรียนตรงๆอย่างนั้นส่วนประเด็นไหนยังไงเนี่ยมันเป็นแนวทางปฏิบัติของทางอัยการยังไม่สามารถที่จะเรียนท่านได้แต่เอาเป็นว่าประเด็นที่ทางอัยการท่านสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเป็นประเด็นสำคัญทางคดีเพื่อจะให้การสอบสวนมันสิ้นกระแสความสมบูรณ์สำนวนสมบูรณ์เพื่อจะสั่งไปทางใดทางหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็คือณเวลานี้ก็คือว่าผลสอบสวนเพิ่มเติมยังไม่มาและก็ขอเลื่อนไปเป็นวันที่10ตุลาในเวลา10นาฬิกาซึ่งทางพนักงานอัยการท่านก็จะเร่งรัดให้ทางดีไซน์เร่งส่งผลสอบของสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยได้นัดผู้ต้องหานะครับก็คือคุณกาญจนาหงเหินผู้ต้องหานะครับที่1นายวันชัยหงเหินที่2และนายพานทองแท้ชินวัตรที่3นะครับเพื่อมารับฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสำนักงานคดี DSI ได้ท่านคะไม่ถาดยุบความแล้วเมื่อวานเนี่ยทางอัยการพิเศษ4เนี่ยได้มีการฟ้องในส่วนของอดีตผู้บริหารกฤษฎามหานครไปแล้วเนี่ยค่ะคดีมันจะมีความเชื่อมโยงกันไหมคะถึงประเด็นที่ท่านสื่อมวลชนถามนะถูกต้องนะครับเมื่อวานทางสำนักงานอัยการพิเศษ4ได้ฟ้องคุณวิชัยนะครับไปในข้อหาสมคบแล้วก็ฟอกเงินไปส่วนมันจะเชื่อมโยงคดีนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นการเร็วกันไปที่จะไปวินิจฉัยหรือไปให้ความเห็นโดยเฉพาะผมเป็นทีมโฆษกผมไม่สามารถที่จะให้ความเห็นตรงนั้นได้นะครับนั่นเป็นรายละเอียดคดีก็รอให้ทางท่านในการมีความเห็นคำสั่งแล้วค่อยแถลงให้ท่านสื่อมวลชนทราบแล้วปัจจุบันเกี่ยวกับผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินของการกู้แบงก์กรุงไทยนะคะยังมีที่ยังจะต้องรอพิจารณาอีกกี่ชุดนะคะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลต้องขออภัยท่านสื่อมวลชนจริงไม่ได้เตรียมข้อมูลว่ามีคดีเชื่อมโยงกันเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างนะครับยังไม่ได้สำรวจตรวจสอบในส่วนนั้น